รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการแสงธรรมวันนี้เราจะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่29ในเทศกาลธรรมดานะครับแนวคิดหลักของบทพระคัมภีร์ทั้ง3บทที่เราไปวัดในเช้าวันนี้มุ่งมาอยู่ที่คำว่าการรับใช้การรับใช้เป็นสาระสำคัญอันหนึ่งของชีวิตคริสเตียนนะครับเราคงจำได้ในค่ำวันพระรหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นการรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกทั้ง12องค์นะครับเลโอนาร์โดดาวินชีได้วาดภาพนี้สวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นภาพที่มีชื่อเสียงก้องโลกแล้วก็คนก็เอาไปแต่งบ้างปรับปรุงบ้างนะแต่จริงๆสาระก็คือเป็นภาพที่พระเยซูเจ้าทรงรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกับบรรดาอัครสาวกเพราะว่ารุ่งขึ้นเป็นวันศุกร์นะครับพระองค์จะถูกจับไปทรมานเคี่ยนตีแล้วก็ถูกตรึงกับไม้กางเขนสิ้นพระชนฝังไว้ในพระคูหานะครับแล้ว3วันก็เสด็จกลับคืนชีพในคืนวันพระรหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ที่รับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายที่พ่อให้เรามีจินตนาการโดยยกภาพของลีโอนาร์โดดาวินชีมาให้เราได้นึกถึงการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายนั้นนะก็เพราะว่าไม่ค่อยมีใครนำเสนอภาพอีกภาพหนึ่งในมื้ออาหารนี้ก็คือว่าในพระคัมภีร์เล่าว่าหลังจากรับประทานอาหารแล้วนะครับพระเยซูเจ้าทรงถอดเสื้อคลุมยาวชาวยิวก็จะมีเสื้อคลุมยาวเพราะว่าบ้านก็เป็นทะเลทรายบางทีก็มีพายุทรายนะครับถ้ามีเสื้อคลุมยาวก็เอาไว้คลุมหน้าเวลามีพายุทรายมาพระองค์ทรงถอดเสื้อคลุมยาวแล้วเอาผ้ามาคาดสะเอวคาดสะเอวแปลว่ากำลังจะไปทำงานเพราะชุดมันรุ่มร่ามคนจะทำงานก็คาดสะเอวให้ทะมัดทะแมงนะครับมาคาดสะเอวแล้วพระเยซูเจ้าก็ก้มลงไปนะครับเอาอ่างน้ำมาแล้วก็ล้างเท้าให้บรรดาอัครสาวกภาพนี้ไม่ค่อยมีการเผยแพร่ออกไปเท่าไหร่ในศาสนาคริสต์แต่ทุกปีบรรดาพระสงฆ์คุณพ่อตามวัดจะต้องเรียนแบบพระเยซูเจ้าล้างเท้าบรรดาอัครจะมีตัวแทนสัตบุรุษมาเหมือนกับเป็นอาคาสาวกทั้ง12แล้วก็ล้างเท้านะครับแม้แต่พระสันตะปาปายังต้องทำพิธีนี้ทุกปีคือการลงไปล้างเท้าสัตบุรุษพระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าอาคาสาวกแต่พวกเขาตกใจหมดเลยครับในค่ำวันนั้นแล้วพอมาถึงเปโตรบอกผมไม่ให้ล้างไม่ได้พระองค์ทำอย่างนี้ไม่ได้พระเยซูเจ้าบอกว่าถ้าท่านไม่ให้เราล้างเท้าท่านกับเราก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเปโตรบอกถ้าอย่างนั้นพระองค์จะล้างเท้าใช่ไหมก็ล้างศีรษะผมด้วยพระเยซูเจ้าก็ตรัสว่าใครที่อาบน้ำแล้วก็ไม่ต้องล้างศีรษะล้างแต่เท้าเพราะเท้าเดินไปเดินมานะครับเปโตรก็จึงยอมให้พระเยซูเจ้าล้างเท้าและเมื่อพระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าอาคาสาวกทั้ง12คนแม้แต่ยูดาสซึ่งเป็นอาคาสาวกที่ทรยศพระองค์ก็ล้างเท้าเขาและพระองค์ก็ลุกขึ้นมาสวมเสื้อยาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประทับที่โต๊ะแล้วก็ถามพวกเขาบอกว่าเข้าใจไหมที่เราเพิ่งทำจบไปเนี่ยพวกเขาก็งงหมดเลยไม่มีใครเข้าใจเลยนะครับพระเยซูเจ้าก็ตรัสบอกว่าเราผู้ซึ่งท่านเรียกว่าอาจารย์ก็ถูกแล้วเราผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ยังลงไปล้างเท้าพวกท่านต่อไปนี้พวกท่านจะต้องออกไปแล้วก็ออกไปรับใช้ซึ่งกันและกันออกไปรับใช้เพื่อนพี่น้องหมายความว่าพรุ่งนี้เราจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนถูกฝังไว้3วันแล้วกลับคืนชีพเราจะสถาปนาพระศาสนาจักรสถาปนาพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้พวกท่านจะมาเป็นคริสตังคริสตชนการจะเป็นคริสตชนแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้เราไปเป็นคนรับใช้คนอื่นบทอ่านทั้ง3บทในวันนี้มุ่งมาสู่การรับใช้นะครับเมื่อบทพระวรสารในวันนี้ในบุญมาระโกจึงเล่าฉากที่ว่าบรรดาสาวกใช้เวลาอยู่กับพระเยซูเจ้าค่อยๆเข้าใจแต่บางทีเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าการมาติดตามพระเยซูเจ้าเนี่ย
คือการมารับใช้เหมือนเรามาเป็นคริสตังบางทีเราคิดว่าเรามาเป็นคริสตังเนี่ยเราจะมากอบโกยเราจะมาเอาสิทธิพิเศษเราจะมาอยู่เหนือคนอื่นแต่แท้ที่จริงแล้วการไปเป็นคริสตังคือการไปรับใช้คนอื่นนะครับบทพระวรสารจึงเล่าว่ายากอบกับยอนสองพี่น้องนะครับบุตรของเสเบดีพ่อเขาชื่อเสเบดีมาหาพระเยซูเจ้าแล้วก็ทูลบอกว่าผมสองคนอยากจะขออะไรสักอย่างหนึ่งพระเยซูเจ้าก็ตรัสตอบว่าเธอจะขออะไรล่ะเขาก็บอกว่าขอให้คนหนึ่งนั่งข้างขวาคนหนึ่งนั่งข้างซ้ายเมื่อพระองค์เข้าสู่พระสิริมงคลสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์แล้วเข้าสู่สิริมงคลสิริรุ่งโรจน์หมายความว่าพวกเขาคิดว่าเดี๋ยวพระเยซูเจ้าจะเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์จะตั้งพระอาณาจักรยิ่งใหญ่แล้วตอนนี้พระองค์เป็นคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วเขาขอนั่งข้างขวานั่งข้างซ้ายความคิดของบรรดาข้าสาวกต้องค่อยๆพัฒนาไปถึงจะเข้าใจจิตรมพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าก็เลยตรัสสอนยากอบกับยอห์นบอกว่าท่านไม่เข้าใจว่าท่านกำลังจะขออะไรท่านจะดื่มถ้วยที่เราจะดื่มได้หรือถ้วยนี้หมายถึงการรับใช้ชะตากรรมที่ต้องถูกตึงกางเขนเพราะการตึงกางเขนหมายถึงเอาชีวิตมาเป็นสินไถ่ค่าไถ่บาปคนเป็นอันมากท่านดื่มถ้วยที่เราดื่มได้หรือเขาทั้งสองคนก็ตอบว่าได้พระเยซูเจ้าก็ตรัสตอบว่าอ๋อการที่ท่านจะดื่มถ้วยเนี่ยท่านจะได้ดื่มแน่และการล้างที่เราจะรับท่านก็จะได้รับแน่นะครับการล้างคำนี้ในภาษาพระคัมภีร์หมายความว่าการที่พระเยซูเจ้าจะต้องผ่านบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะไปสู่อีกสถานะหนึ่งการที่พระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ต้องผ่านทางนี้เพื่อจะไปสู่สิริรุ่งโรจน์เรียกว่าการล้างท่านจะได้ดื่มถ้วยที่เราจะดื่มแน่ส่วนการล้างที่เราจะได้รับการล้างท่านก็จะได้รับแน่แต่การที่จะนั่งข้างขวาข้างซ้ายไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของพระบิดาบนสวรรค์พระเยซูเจ้าก็ตอบกลางๆแบบนี้แต่พอพวกสาวกเข้ามา อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่พอใจสองพี่น้องที่ไปขอแบบนี้พระเยซูเจ้าเห็นเขากำลังพูดเรื่องนี้กันคล้ายๆกับถกเถียงกันพระเยซูเจ้าก็เลยสอนเขาบอกว่าในหมู่คนต่างศาสนาหรือว่าคนที่ไม่มีจิตรมแห่งการเป็นคริสตชนอย่างเนี้ยพวกคนต่างชาตินอกประเทศพวกเราเนี่ยพวกเขาคิดว่าคนที่เป็นใหญ่ก็คือคนที่ไปข่มเหงคนอื่นปกครองคนอื่นแต่สำหรับเราแล้วไม่ใช่ใครอยากเป็นใหญ่คนนั้นจะต้องไปเป็นคนรับใช้ผู้อื่นพ่อก็ขออ่านบทพระคัมภีร์หน่อยนะครับเมื่อได้ยินดังนั้นข้าสาวกอีก10คนรู้สึกโกรธยากอบกับยอห์นพระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกเขาทั้งหมดมาพบตรัสว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้อยู่ว่าคนต่างชาติที่คิดว่าตนเป็นหัวหน้าย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่นคนต่างชาติที่คิดว่าตนเป็นหัวหน้าย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่นและเป็นผู้ใหญ่และผู้เป็นใหญ่ย่อมใช้อำนาจบังคับแต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้นผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นและผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่านก็ต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ทุกคนเพราะบุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ตนแต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมนุษย์ทั้งหลายพระเยซูเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าเสด็จลงมาในโลกนี้ก็ไม่ได้มาเป็นนายปกครองคนอื่นเหนือคนอื่นแต่พระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อรับใช้ทุกคนแล้วนำชีวิตของพระองค์เนี่ยมามอบให้ทุกคนเป็นสินไถ่หมายถึงว่าการจะไถ่บาปมนุษย์เนี่ยอะไรล่ะจะมีค่าพอที่จะไถ่บาปของมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้พระองค์ทรงรู้ชัดเจนมากว่าพระองค์ทรงนำชีวิตของพระองค์มาเป็นสินไถ่มารับใช้พวกเขามาไถ่บาปให้เขารอดพ้นจากความตายแล้วต่อไปนี้พวกเราเป็นอาคาสาวกของพระเยซูเจ้าเป็นคนที่พระเยซูเจ้าเรียกมาเราก็ต้องเป็นคนรับใช้คนอื่นเช่นกันเราจึงเห็นได้ว่าในศาสนาคริสต์ของเรานั้นสิ่งที่เวลาเราเทศน์สอนกันในวัดหลังจากจบมิสซาแล้วเราต้องออกไปรับใช้นะครับศาสนาคริสต์จึงตั้งโรงเรียนเป็นการสอนให้เด็กมีความรู้นะครับทางศาสนาไปตั้งโรงพยาบาลไปทำงานสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยการรับใช้จึงเป็นแก่นแท้ของชีวิตคริสตังพระบิดาไม่ได้เรียกเรามาเป็นคริสตังเพื่อว่าจะมารับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นหรือว่ามาเป็นเจ้าเป็นนายเหนือคนอื่นแต่พระบิดาทรงเรียกเรามาเป็นผู้รับใช้
บทความที่1ในวันนี้นำมาจากหนังสือปกาสุอิสยาห์ปกาสุอิสยาห์ได้สอนชาวยิวที่พวกเขามักคิดเสมอว่าพระเรียกเขามาแล้วเขาเหนือกว่าทุกคนแต่ปกาสุอิสยาห์บอกไม่พระเป็นเจ้าเรียกพวกท่านมาเนี่ยให้เป็นผู้รับใช้พระยาเวผู้รับใช้พระยาเวก็คือผู้ที่บางครั้งต้องทุกข์ทนต้องลำบากแล้วจากคำของปกาสุอิสยาห์นี่เองจึงทำให้เราสามารถมองมาถึงพระเยซูเจ้าได้สำเร็จเพราะว่าในตอนจบของบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ปกาสุอิสยาห์บอกว่าความรู้ของผู้รับใช้ที่ชอบธรรมของเราจะนำความชอบธรรมมาให้คนจำนวนมากเขาจะรับความผิดของคนทั้งหลายไว้เองชาวยิวไม่เข้าใจคำของปกาสุอิสยาห์แต่พอมาถึงในสมัยพระเยซูเจ้าเขาจะรับแบกความผิดของผู้คนไว้บนชีวิตของเขาเพราะเขาเป็นผู้รับใช้พระยาเวห์เขารับใช้ผู้คนแม้กระทั่งเอาชีวิตเป็นสินไถ่คนเป็นอันมากสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุยกับวิษณุตามเดิมนะครับผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังทันทีเลยถึงข่าวคราวของสารบาฟรังซิสในช่วงระหว่างพระองค์เสด็จเยือนอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐคิวบานะครับและประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งวันที่18ถึง28การเสด็จเยือนของสันตาบาปาเนี่ยแม้เวลาสั้นแต่จะพบคนทุกกลุ่มนะครับครั้งที่แล้วได้เล่าว่าพบพระสงฆ์พบซิสเตอร์พบนักบวชพบประชาชนแต่ที่สำคัญสุดเนี่ยขอพบเยาวชนเพราะว่าขอสอนเลยบอกเยาวชนว่าต้องเป็นบุคคลที่กล้าฝันที่จะทำความดีแก่ชาวโลกเพราะว่าการทำความดีแก่ชาวโลกแม้นิดเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมแผ่นดินโลกนี้ได้ทันทีฉะนั้นพระสาปาจึงเจาะลึกเลยให้กำลังใจบรรดาคนรุ่นใหม่กับบรรดาเยาวชนว่าอย่าเดินคนเดียวหรือว่าอย่าวิ่งคนเดียวเราต้องไปพร้อมๆกันขอให้คำนึงดีๆประเทศเราจนคนในโลกนี้อีกจำนวนมากไม่มีอะไรจะกินฉะนั้นการที่เรากินทิ้งกินขว้างเนี่ยบาปไม่ได้ใช้พระพรพระเจ้าให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงเตือนเยาวชนเรื่องนี้นะครับที่คิวบาหลังจากนั้นนะครับพระองค์ได้เสด็จไปที่เมืองหนึ่งที่สำคัญเราเรียกว่าเมืองออยกินออยกินเนี่ยเป็นสถานที่ที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยพูดง่ายๆว่ามาขึ้นบกมาพบคิวบาที่นี่ที่เมืองนี้นะครับประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรต่อมาน้องชายราอูลคาสโตรประธานาธิบดีของคิวบาปัจจุบันเนี่ยเกิดที่เมืองนี้นะครับฉะนั้นเมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเมืองมีความสำคัญฉะนั้นพระสาปาวันนั้นจงใจที่ไปเมืองนี้เพราะว่าเป็นโอกาสฉลองและบุญแมทธิวการกลับใจนั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นพระพรของพระเจ้าเสมอนะครับพระสาปาก็ได้ภาวนาที่แม่พระของคิวบานะครับชื่อแม่พระแห่งเมตตาหรือว่าเอลกอลเบร์นะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยพระสาปาไว้ใจมากต่อพระมารดาพระแม่ของพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับจึงภาวนาขอพระนางมารีเอลโกเบร์เนี่ยนะครับให้ได้ประทานพระพรแก่คิวบาวันรุ่งขึ้นในวันที่22เป็นวันสุดท้ายที่เยือนคิวบาพระสาปาก็ไปที่เมืองหนึ่งชื่อเมืองซานติอาโกนะครับไปที่เมืองของแม่พระแห่งพระเมตตาหรือว่าเอลโกเบร์เนี่ยนะครับเพื่อไปภาวนาแล้วก็ทุกมิชาที่พระสาปาไปเนี่ยนะครับราอูลคาสโตรประธานาธิบดีเนี่ยร่วมทุกมิชาเลยทั้งที่ตัวเองนี่ทิ้งศาสนาทิ้งวัดมาตลอดจนตอนนี้กำลังดูท่าทีอยู่อนาคตจะเป็นไงผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าพระสาปาจึงถือโอกาสเนี่ยสอนเทศให้ความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือความสำคัญเรื่องครอบครัวนั่นแหละครับเป็นการจบการเยี่ยมคิวบาแบบง่ายๆก็คือขอบคุณแม่พระเตือนพี่น้องชาวคิวบันเรื่องชีวิตครอบครัวนะครับจากนั้นพงศ์ก็บินตรงไปทันทีนะครับไปกรุงวอชิงตันดีซี
ที่เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างเที่ยวบินนักข่าวถามทันทีเลยเนี่ยนักข่าวยิงคำถามไปเลยนะครับบอกว่ามีหลายคนเนี่ยถามพระจาปาประนามพระจาปาว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่ายืนอยู่เคียงข้างคนจนพระจาปาก็บอกจะให้พ่อพระจาปาเรียกตัวเองเป็นพ่อนะครับจะให้พ่อทำไงให้ไปยืนยันความเชื่อไปรับความเชื่อแล้วก็บอกเหตุผลทำไมล่ะถึงจะบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็บางทีเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆนะครับไม่ได้ดูถึงภายในเนี่ยก็เรียกว่าเราต้องมีความสมดุลผมจะพูดอย่างนี้นะครับเราต้องแสดงความสมดุลให้ได้ฉะนั้นสมเด็จพระสัปปาองค์นี้เนี่ยจึงบอกถ้าเรื่องนี้คนว่าพ่อเป็นแอนติโป๊ปหมายถึงว่าคนที่เป็นโป๊ปตัวปลอมหรือเป็นปฏิปักษ์ไม่ได้เป็นสัปปาตัวจริงไม่เป็นไรต่อมานะครับเวลาถึงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับพงได้ทันทีเลยนั่งรถคันเล็กนะครับเฟียสนะครับเฟียสเล็กไม่ทราบว่าเฟียสอูโน่หรือเปล่าแล้วก็เวลาไปทำเนียบประธานาธิบดีเนี่ยทักคนตลอดทางหยุดรถเจอคนเจ็บคนป่วยยืนโบกธงข้างถนนพระจาปาสั่งให้หยุดนะครับมอเตอร์เคดเนี่ยขบวนรถเนี่ยให้หยุดแล้วลงไปอวยพรลงไปสัมผัสลงไปเช็คแฮนด์จับมือจูบกับบรรดาคนพิการนี่เป็นภาพประทับใจที่สุดนะครับที่ยังไงแล้วก็เสร็จแล้วเมื่อไปถึงทำเนียบประธานาธิบดีเนี่ยก็มีการที่ต้อนรับที่ทำเนียบขาวอย่างงดงามทีเดียวเรียบง่ายมากพระสัปปานี่ใช้สุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พระสัปปาได้พูดก็คือขอบคุณโอบามาทันทีที่ประเทศนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยเสรีภาพการถือศาสนานะครับแล้วพระสัปปานอกนั้นก็พูดสนทนากับโอบามาเนี่ยถึงเรื่องว่าตอนนี้สิ่งที่เราห่วงใยมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเนี่ยจะทำยังไงดีขณะเดียวกันโอบามาเนี่ยก็ได้ตอบยังไงครับพูดว่าสิ่งที่พระสัปปาพูดเนี่ยสารในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นสารเป็นแมสเซจในพระเยซูคริสต์เรื่องพระเมตตาจริงๆพระสัปปาเป็นผู้นำสารแห่งพระเยซูคริสต์ในความเมตตามาสู่ชาวโลกเมื่อได้พบประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นพงก็ได้ทำภารกิจอื่นๆภารกิจทางศาสนาจักรคาทอลิกนะครับที่ตั้งใจไปที่วอชิงตันดีซีครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการในวันที่23เนี่ยเป็นการสถาปนานักบุญองค์ใหม่องค์หนึ่งชื่อว่านักบุญจูนิเปโรเซราเป็นพระสงฆ์ชาวสเปนที่เป็นมิชชันนารีเข้าไปประกาศพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาฉะนั้นท่านยืนเคียงบ่าเคียงไหลปกป้องคนพื้นเมืองท่านมีความรอบร้อนมากจึงทำให้คนที่ได้มาถือศาสนามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เยอะแล้วก็ท่านจึงเป็นอุปถัมภ์ของเกี่ยวกับเรื่องคณะที่หากระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์นะครับช่วงนี้อีกก็เหมือนกันในวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยที่วัดนบุญแมทธิวนะครับที่วอชิงตันดีซีเนี่ยพระสาปาก็ได้พบบรรดาพระสังฆราชของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพระสังฆราชมีประมาณ400กว่าองค์เนี่ยพระสาปาพูดตรงประเด็นเลยเตือนบรรดาพระสังฆราชแบบเข้าเป้าการเป็นพระสังฆราชนั้นอย่ากร่างอย่าใช้อำนาจพูดต้องมีความเมตตาต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องพระสงฆ์ด้วยจิตใจเมตตาต้องเป็นพยานต้องเสวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำชับเรื่องเหตุการณ์เขาเรียกว่า abuse
หรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นประเด็นในอดีตที่ผ่านมานั้นขอให้อย่าได้เกิดขึ้นอีกพระสัพพะเอาจริงขอให้บรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์นี้ไปเยียวยาให้กำลังใจกับบุคคลที่ต้องเป็นเหยื่อเคราะห์กรรมเหล่านี้พระองค์นั้นได้ไปที่Pope Francis's historic address to Congress covered a wide range of issues. อันนี้เป็นเรื่องที่ฮือฮามากประโยคแรกที่พระองค์ได้ตรัสเนี่ยโอ้โหทำให้คนนี่ปรบมือไม่หยุดสมาชิกสภาคองเกรสนี่ยืนกันเลยนะครับบอกว่าขอบคุณประเทศนี้ที่เป็นประเทศแห่งเสรีภาพและเป็นบ้านที่มีความกล้าหาญแม่พูดเริ่มต้นแบบง่ายๆแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ได้พูดในสิ่งที่แบบกินใจเรียบง่ายสั้นชัดตรงประเด็นเรื่องที่หนึ่งนักการเมืองนักกฎหมายจะต้องยืนหยัดในความยุติธรรมพูดอย่างนี้เรื่องที่สองพระซาปาพูดอะไรนะครับผมจำได้ว่าพระสัพพะบอกเตือนว่าชาวอเมริกันพี่น้องชาวอเมริกันต้องไม่ลืมบรรพบุรุษพระสัพพะกล่าวถึง4บุคคลที่สำคัญ1อดีตประธานาธิบดีลิงคอล์นที่เลิกการเลิกทาสประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาพูดถึงมาร์ตินลูเธอร์คิงพูดถึงโดโรธีเดย์และก็พูดถึงอันนี้ผมประทับใจและดีใจที่พระองค์พูดถึงก็คือโทมัสมอร์ตันเป็นพระสงฆ์เบเนดิกตินประเด็นที่3พระสัพพะพูดว่าผู้ที่ถือศาสนาหรือเป็นศาสนิกที่แท้จริงนั้นหรือศาสนาที่แท้จริงนั้นต้องไม่ใช้ความรุนแรงเด็ดขาดไม่มีฉะนั้นคนที่อ้างศาสนาเอามาก่อความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่เป็นศาสนาที่แท้จริงละต่อไปนะครับประเด็นที่4ที่พระสัพพะพูดตรงนี้เนี่ยทำให้บรรดาสมาชิกแห่งวุฒิสภาคองเกรสเนี่ยนะครับสภาคองเกรสเนี่ยน้ำตาตกเลยนะบอกอย่าลืมเราเป็นใครต้องถามคำถามว่าเราเป็นใครลูกหลานของเราไม่ใช่เป็นผู้อพยพมาจากที่อื่นดอกหรือฉะนั้นอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใจกว้างแผ่นดินมากมายอย่าลืมต้อนรับผู้ลี้ภัยผู้อพยพด้วยประเด็นที่5แล้วนะครับพระสัพพะเน้นต้องปกป้องชีวิตลูกในครรภ์อยู่ในครรภ์มารดาพูดง่ายๆพระองค์ไม่เห็นด้วยเรื่องการทำแท้งหรือการฆ่าชีวิตเด็กไร้เดียงสาไม่มีทางปกป้องตัวเองเลยแล้วพระสัพพะก็ขอร้องว่าให้ต่อต้านโทษการประหารชีวิตเนี่ยเราพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่ให้ชีวิตประทานชีวิตเราไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินเลิกล้มชีวิตเป็นพระเจ้าเท่าเดียวเท่านั้นนะครับนั้นพระสัพพะก็เลยขอร้องว่าให้ลดโทษเรื่องประหารชีวิตจ้ะนอกนั้นพระองค์ได้เน้นเรื่องประเด็นต่อมาปกป้องสภาพแวดล้อมต้องรักสิ่งแวดล้อมเราจะมอบโลกใบนี้ให้กับลูกหลานของเราอย่างไรในสมรสารเหล่าดาโตสีประเด็นต่อมานะครับพระสัพพะพูดหนักเลยต่อต้านการค้าอาวุธครับอย่าหาความร่ำรวยบนกองเลือดของผู้อื่นบาปแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ผมก็เน้นหนักๆผมขอร้องให้ช่วยกันปกป้องสถาบันครอบครัวในภารกิจต่อไปกำลังจะไปที่เมืองฟิลาเดลเฟียเฉลิมฉลองเนี่ยบรรยากาศครอบครัวที่นั่นนะครับเอาละครับหลังจากนั้นพงศ์ก็ได้ไปที่มหาวิหารเซนต์แพทริกเรียกคนยากจนที่วอชิงตันดีซีมาที่เซนต์แพทริกที่เชิร์ชที่นั่นนะครับแล้วก็คนยากจนมาทานอาหารด้วยการถ่ายรูปเซลฟี่กับสาปาอะไรต่างๆที่นั่นแล้วพงศ์บอกคิดถึงน้ำมันยอแซบมากเลยวันนั้น
พระนบุญญาแซบนั่นก็เป็นผู้อพยพไม่มีที่อยู่แบกพระกุมารหนีแม่เป็นคนกล้าหาญจริงๆนะครับแล้วก็วันนั้นเองวันที่24นั้นตอนเย็นสวดธรรมวัดเย็นกับนักบวชหญิงพงษ์พูดไงบ้างฮะให้กำลังใจนักบวชหญิงบอกบรรดาสตรีทั้งหลายพงษ์ให้เกียรติเพราะว่าอเมริกาสหรัฐอเมริกาภาสนาจากนั้นจะอยู่ได้นั้นอนาคตนั้นจะขึ้นอยู่กับบรรดานักบวชหญิงนะครับว่าเป็นผู้กล้าหาญแถวแรกเลยที่จะนำพระวาจาของพระเจ้านั้นพระวจนะของพระเจ้าข่าวดีของพระเจ้าไปให้ความหวังกับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ